วันนี้ทุจะมาช็อปเสื้อผ้าราคาหลักสิบหลักสิบเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะว่าของถูกและดีมีอยู่จริงหรือเปล่านะคะอยู่กับ VC จูนคนดีคนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจูนจะมีแอปพลิเคชันแอปหนึ่งค่ะช็อปออนไลน์อย่างเราๆนะคะห้ามพลาดเลยนะคะกับแอปนี้ค่ะ SHEIN นั่นเองแอป SHEIN เนี่ยเป็นแอปที่ขายเกี่ยวกับพวกแบบบิวตี้เสื้อผ้าอย่างเครื่องสำอางโอ้โหมีหมดทุกอย่างเลยนะคะเสื้อผ้าของนางคือจุนชอบมากๆเลยนะจะมีเสื้อผ้าให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบทางการเรียบร้อยใส่ไปเข้าวัดยันแบบสายฝ่อมีครอปท็อปแล้วก็แบบยันบิกินี่จากคือปังมากและแอป SHEIN นะคะมีเสื้อผ้าหลายไซส์ให้เราเลือกนะคะมีตั้งแต่สาวแบบ XXS นะคะยันไปถึง XL อ่ะบางรุ่นก็อาจจะมีแค่แบบ one size ก็ไปเลือกดูกันได้นะคะซึ่งหน้าตาคร่าวๆนะคะของแอป SHEIN เนี่ยนางจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะเห็นไหม SHEIN แบบนี้นะคะก็กดเข้าไปเลยจริงๆแอปนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเขาส่งมาจากประเทศจีนใช่ไหมคะทุกคนดังนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับสาวๆที่แอบรีบใช้เสื้อผ้านะคะส่งเร็วสุดเนี่ยก็น่าจะประมาณ5วันถ้าอย่างช้าสุดเลยก็ล่อไปประมาณ2อาทิตย์ได้ค่ะเราก็จากประสบการณ์ตรงเนาะแต่ว่าจุนชอบตรงที่ว่าแอปนี้เนี่ยเขามีให้เราเลือกแบบหลากหลายและนางแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ด้วยนะคะในแอปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบเดรสมีท็อปมีจีนบิกินี่จิวเวลรี่บิวตี้ชูสคือแบบมีหมดเลิศมากเลิศมากที่สำคัญคือราคาของเขาเนี่ยเป็นราคาที่จับต้องได้แต่ช่วงนี้จูนก็ต้องประหยัดนิดนึงเนาะเดี๋ยววันนี้จูนจะมาช็อปเสื้อผ้าราคาหลักสิบหลักสิบแถมที่สุดที่จูนกดมาเนี่ย100บาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแบบไหนและคุณภาพเขาจะดีไหมไปดูกันเลยค่ะก็จูนได้สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ข้างหน้าจูนนั่นเองเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะอย่างตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าราคา90บาทเท่านั้นทุกคน90บาทเนื้อผ้าของเขานะคะเนื้อผ้าของเขาก็จะเป็นผ้านิดนะคะและยืดได้ตามตัวใส่สบายนะคะแต่ค่อนข้างบางนิดนึงนะคะแต่มันเป็นฟีลแบบใส่อยู่บ้านหรือแบบใส่ไปเดินห้างชิลๆอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะสีตรงปกนะที่จูเลือกมาเนี่ยมันออกสีแบบกะปินิดนึงนะคะเพื่อให้มันเข้ากับสีผมของดิฉันเองนะคะเลิศนะ90บาทถือว่าถูกและดีคุณภาพดีทุกคนแล้วคือแบบเนี่ยเราไม่เห็นมีแบบฟิลแบบเสพได้ทุกคนดูเนี่ยให้ดูใกล้ๆคือมันดีมากแล้วก็มีป้ายแบบ SHEIN อะไรอย่างเงี้ยต่อไปค่ะเราจะมาต่อกันที่ตัวนี้เป็นเดรสค่ะขอดูขอชมหน่อยเฮ้ยทุกคนสีมันได้นะแต่ว่านางมีความแบบบางเนื้อผ้าบางนะคะแต่คัตตุ้งคัตติ้งคือดีมากเลยอะสีตรงปกนะคะแต่จูนแนะนำให้ใส่เป็นแบบบาร์ที่ค่อนข้างแบบหนานิดนึงแล้วก็กางเกงซับพอร์ตทุกคนเห็นปะมันบางอะเนี่ยแต่ว่าสีคือได้นะเออชุดนี้แซ่บว่านี่จ้าโชว์หลังเบาๆอ่ะให้ดูใกล้ๆผู้ชุดนี้แซ่บมากแม่90บาทนะคะตัวนี้ถือว่าโอเคนะเราจะมาต่อเป็นยูนาบีนะคะตอนนี้กำลังอินกับซีรีส์ครอปตัวนี้ราคา70บาททุกคน70บาทดูความคิวต์ของนางสิน่ารักมากเฮ้ยเนื้อผ้านี้แบบเนื้อผ้าดีมากทุกคนให้ดูแบบความแบบลายปิ้นของนางนะคะแล้วเนื้อผ้าไม่บางเลยสายของเขาไม่สามารถปรับได้นะคะแต่ว่าเขามีให้เลือกหลายไซส์มากนะนี่ทุกคนดูสิอุ้ยถ้าเทียบก็คือแบบเลิศต่อไปนะคะเราจะมาต่อกันที่กระโปรงกับเสื้อดีกว่าอย่างเสื้อตัวนี้นะคะราคาโปรโมชั่นที่จุนกดมาอันเนี้ย76บาทเท่านั้นเป็นเสื้อแบบนี้เป็นครอปดำนะคะเนื้อผ้าของ
ของเขานะคะก็จะเป็นฟิลแบบยืดยืดหน่อยใส่สบายใส่แล้วไม่อึดอัดนะคะนี่ทุกคนให้ดูสีดำแบบนี้นะคะก็คือใส่เข้ากับทุกชุดแมทง่ายนะคะอย่างชุดนี้จูนก็เลือกมากับกระโปรงตัวนี้นะคะกระโปรงตัวนี้ราคา100บาทเท่านั้นทุกคนเนี่ยดูสิเอ้ยเนื้อผ้าไม่บางเลยนะเนื้อผ้าโอเคเลยอะแล้วตรงนี้เขาเป็นยางยืดด้วยลายปิ้นแบบเนี้ยที่เขาแบบฮิตกันมากนะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้ครอปดำ76บาทรวมกันแล้ว176บาทคือเลิศอะแอปนี้คือฉันจะกดไปตลอดชีวิตเลยนะคะต่อกันที่เดรสบ้างดีกว่าเดรสตัวนี้เป็นเดรสเชอร์รี่นะคะราคา100บาทน่ารักมากเฮ้ยมันคิ้วมากเลยอ่ะมันดูเป็นแบบคุณหนูแบบใส่คิ้วคิ้วน่ารักน่ารักเนื้อผ้าดีมากอันนี้ผ้าไม่บางเลยทุกคนเนี่ยแล้วผ้ามันเป็นผ้าแบบผ้านิ่มๆลื่นๆแล้วก็ยืดตามตัวนะคะแล้วเราชอบดีเทลตรงที่แบบมันเป็นขยุกขยิบตรงเนี้ยตัวนี้100บาทเท่านั้นแล้วเป็นเดรสทุกคนใครอยากได้ก็ไปจิ้มกันดูนะคะต่อไปค่ะมาต่อกันที่ครอปสายหวานบ้างดีกว่าตัวนี้ครอปลายดอกไม้นะคะแถมมีดีเทลเป็นลูกไม้ด้วยแจมๆเข้าไปนะคะราคา90บาท90บาททุกคนดูดิคือมันตรงปกมากนี่ทุกคนดูดิมันไม่เหมือนงานแบบทั่วไปที่เขาแบบว่าตัดเย็บแล้วก็แบบมีได้ลุยออกมาแต่อันนี้คือเขาแบบค่อนข้างเนี้ยบอะเอางี้ดีกว่าเหมือนตอนนี้จะรู้สึกว่าเทรนแบบยุคแบบ90มันกำลังมาป้าที่เขาแบบว่าจะมีแบบดีเทลตรงเนี้ยเนาะอ่ะก็เดี๋ยวได้เวลาที่เราจะต้องไปแปลงโฉมในแต่ละลุคนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงขออะไรตอนนี้ก็อย่างชุดแรกนะคะที่จูนได้ใส่ไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่จูนกดมาเสื้อตรงนี้ครอปนะคะบวกกับกระโปรงตัวนี้นะคะซึ่งพอใส่เข้าไปเราลุคที่ได้คือมันสวยแล้วมันก็ดูแพงอะทุกคนความฟิตของตัวกระโปรงเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องใส่ให้ฟิตอยู่แล้วนะเพราะถ้าใส่หลวมๆแล้วอะจูนคิดว่ามันจะดูไม่เต็มนะคะซึ่งเราก็กดมาพอดีกับไซส์เลยใส่เราไม่อึดอัดนะคะเสื้อตัวนี้ครอปตัวนี้คือใส่สบายมากเนื้อผ้าดีไม่บางนะคะโดยรวมก็คือเอาไปเลย10คะแนนเต็มค่ะสำหรับชุดนี้นะคะเลิศมากทั้งเซตคือ176บาทกระโปรง100เสื้อ76บาทกดมาในราคาโปรโมชั่นไปปังจ้ะมาต่อกันที่ชุดที่2นะคะเราเปลี่ยนแนวกันมากดีกว่าอย่างชุดนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อที่เป็นแบบผ้ายืดตามตัวใส่สบายมากตัวนี้90บาทนะคะแล้วจุงก็จะใส่กับกางเกงขาสั้นที่มันมีความแบบบอมๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กับผ้าใบจริงๆลุคนี้จุงว่าสายฝ่อมากนะแต่ว่าเราต้องแต่งหน้าให้มันแบบดึงดูดแล้วก็มีอิสเซอรี่เบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้นะคะจุงให้คะแนนเลย10เป็น10จ้ะต่อไปค่ะเปลี่ยนสายกันอีกแล้วอันนี้จะเป็นฟิลแบบว่าเซ็กซี่ใส่ไปทะเลนะคะหรือว่าจะใส่แบบบิกินี่ไว้ข้างในก็ได้นะคะสำหรับเดรสตัวนี้อันนี้จะก็เลือกใส่กับแว่นตากันแดดสีขาวแหวกหลังสุดจ้ะแม่ราคา90บาทเท่านั้นแต่เนื้อผ้าของนางอะแอบหักคะแนนนะฉันให้คะแนน9เต็ม10ละกันนะคะหัก1คะแนนก็คือความบางของเนื้อผ้านะคะแต่นอกนั้นคือคัตติ้งของนางคือดีดีเทลคือแบบเลิศนะคะไม่มีได้เล็ดออกมาหลุดมาเลยนะคะปังมากเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ครอปท็อปกันบ้างดีกว่านะคะยูนาบีต้องมาแล้วจ้ะแม่ตัวนี้ก็คือจุนเลือกใส่กับกางเกงยีนขาสั้นสีขาวนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นแบบว่ากระเป๋าถือๆหน่อยสีขาวนะคะตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่านางใส่สบายมากๆเอาไปเลย10เต็ม10แล้วเขามีให้เลือกหลายสีหลายแบบมากแค่ราคา70บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้อันนี้เป็นสายแบบว่าเซ็กซี่ปนน่ารักนิดๆมีความลุคหนูแล้วก็ดูแพงนะคะอย่างครอปตัวนี้นะคะทุกคน
ราคาน่ารักมากราคา90บาทแต่ใส่ออกมาแล้วมันดูเกินราคา90บาทมากๆนะคะด้วยเนื้อผ้าของเขาแล้วก็ตัวแบบลายปริ้นของเขาคือนางไม่ได้มีความกะโหลกกะลาความแบบลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ทำให้ดูแบบเป็นลูกคุณมากเลยถึงเลือกใส่กับกางเกงยีนนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มแบบอิสเซอรี่ที่มันเป็นสีทองมันจะได้แบบตัดกับตัวเสื้อให้ไปเลย10เต็ม10ค่ะต่อไปลุคสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนี่จะเป็นลุคแบบสายฝอเลยฝอแบบจ๋าๆมีความเซ็กซี่แต่ไม่ดูโป๊นะคะเชอร์รี่ตัวนี้ทุกคน100เท่านั้นทุกคนจะคิดว่าเดรสแบบนี้นะคะเราต้องเลือกไซส์ที่มันแบบเห็นสวดทรงดังนั้นจุนเลยเลือกกดไซส์แบบไซส์เล็กมาเลยอันนี้น่าจะเป็นไซส์ XS นะคะตอนแรกดิฉันคิดว่าใส่ไปแล้วมันจะบางแต่พอใส่เข้าไปจริงแล้วเนี่ยมันไม่บางดังนั้นดิฉันให้คะแนนไปเลย10เต็ม10ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแอปนี้ด้วยนะคือคิดว่าเขาเป็นแอปที่แบบสักเซสมากๆและอยากจะขอบพระคุณลูกค้าทางชีอินของประเทศไทยนะคะที่เลือกให้จูนแบบได้รับสินค้ามารีวิวใน IG ด้วยก็คือเราเป็นแฟนคลับของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานนะคะกับทางทีมของชีอินนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆที่มีโอกาสก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะก็สำหรับแอปที่จูนนำมาแนะนำให้วันนี้นะคะทุกคนก็ลองหาเลือกดูนะคะตามแบบที่ชอบเพราะอย่างที่จูนบอกเลยว่าเขามีหมวดหมู่ให้เราเลือกแบบเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อครอปชุดว่ายน้ำกางเกงยีนจัมสูทบอดี้สูทกางเกงในชุดนอนคือมีหมดเลยค่ะที่สำคัญนอกจากนั้นคือไม่ได้มีแค่เสื้อผ้านะคะเขายังมีแบบของใช้ในครัวของใช้เด็กเครื่องสำอางคือนางมีหมดเลยถ้าใครอยากได้ก็ลองไปกดเอานะคะสำหรับแอปนี้ชีอินนะก็หลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่ากดสั่งเสื้อผ้ามาจากต่างประเทศนะคะประเทศจีนเอ๊ะมันจะจ่ายตังยังไงอะไรก็คือง่ายมากๆเลยวิธีการจ่ายตังนะคะผ่านแอปโมบายแบงกิ้งก็ได้หรือว่าจะผูกบัตรไว้ในแอปชีอินเลยก็ได้อย่างของจูเนี่ยจูจะเลือกเป็นผูกบัตรนะคะก็คือแบบง่ายมากๆให้คะแนนเลย100คะแนนค่ะไม่หักก่อนอีพีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้จูต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย